วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวสังคมโซเชียลมาให้ชมกันค่ะพีท90ล้านพลิกลิ้นให้การภาคเศษ2ข้อหาเตรียมเรียกสอบพยานเพิ่มพีทพ่อค้ากุข่าวหวย90ล้านกลับลำหลังถูกเค้นสอบให้การภาคเศษข้อหาพรบ.คอมพิวเตอร์ปลอมแปลงเอกสารตำรวจเตรียมฝากขังพรุ่งนี้และเตรียมเรียกผู้ซื้อให้ปากคำเพิ่มจากการสอบถามปากคำผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพในทุกข้อกล่าวหาแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำใหม่อีกครั้งพบว่าตัวผู้ต้องหาได้ให้การภาคเศษยอมรับบางส่วนปฏิเสธบางส่วนใน2ข้อหาคือพรบ.คอมพิวเตอร์นำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จและความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ในการตัดแปะลอตเตอรี่พนักงานสอบสวนจึงสอบปากคำใหม่เนื่องจากยังอยู่ในอำนาจการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวนโดยในวันนี้12กันยายนเจ้าหน้าที่จะนำตัวนายพีทไปฝากขังยังศาลจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคัดค้านการประกันตัวต่อไปชุดสืบสวนจะลงพื้นที่ไปสอบด้วยตนเองทางนี้ตำรวจมั่นใจว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอและชัดเจนที่จะเอาผิดนายพีทในทุกข้อกล่าวหาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ